Mission to Pluto Podcast. let's get out of your orbit สปอร์ตเจอร์นี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมกับผมโจยชัยยุทธกิติชัยวัน์ครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสปอร์ตเจอร์นี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรมครับ และนี่ถือว่ากลับมาพบกันอีกครั้งใน EP ีที่2แล้วของรายการของเรานั่นเองเราจะเจอเจอกันทุกวันพุดแบบนี้นะครับและสําหรับใครที่ยังไม่เคยฟัง EP ีแรกนะครับลองย้อนกลับไปฟังกันได้เป็นเรื่องราวของคุณริกะอิชิเกะสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนักกีฬาต่อสู้ MMA มมันมากๆรับรองไม่ผิดหวังครับรายการของเรานั้นจะหยิบยกเรื่องราววงการกีฬาที่มีเรื่องราวน่าสนใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังนะครับรวมไปถึง วัฒนธรรมของกีฬานั้นๆมาจุดประกายและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยกับผมโจอี้ชยุทธทางช่องทางมิ s s ั่นทู p ูตโตพอดแค a ต์ครับ วันนี้เนี่ยผมได้หยิบยกเรื่องราวกีฬาซูโมโ่ถือว่าเป็นกีฬาประจำชาติญี่ปุ่นนะครับที่เป็นประเพณีสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานแต่ว่าคนไทยของเราน้อยคนมากจะรู้จักกีฬานี้ทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้ววัฒนธรรมและอาหารการท่องเที่ยวคนไทยแทบจะยกให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งต้นๆในใจเลยก็ว่าได้ แต่ถ้าหากพูดถึงกีฬาซุโมโหลายคนก็จะนึกภาพออกเพียงแค่ผู้ชายรูปร่างอ้วนๆตัวใหญ่ๆสองคนมาพุ่งชนกันเสียงเออออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีที่มาที่ไปยังไงและจะมีกฎกติกาอะไรบ้างวันนี้เนี่ยโจวี่จะมาเล่าให้ฟังให้ไขข้อข้องใจรู้กันกระจ่างไปเลยนะครับผมจะเล่าย้อนกลับไปเลยซุโมโเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณการย้อนกลับไปคริสตศตรวรรษที่8ปดคศเจ็ดหรือ ง่ายๆคือสมัย1,300ปีที่แล้วยาวนานมากๆชนิดที่ผมเองก็ยังไม่คิดเลยนะครับว่าจะยาวนานได้ขนาดนี้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยซูโม,โม่นะครับเขาเกิดจากพิธีกรรมของเหล่าเกษตรกรที่ต้องการบูชาเทพเจ้าเพื่อให้ผลผลิตการเก็บเกี่ยวของข้าวของเขาเนี่ยดีขึ้นครับแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับซูโม่ก็ได้กลายเป็นประเพณีการเสี่ยงทายผลผล,ผลิตทางการเกษตรทั้งหมดของประเทศญี่ปุน่นทายนึกภาพคล้ายๆกับ การเลือกพระโคของบ้านเราอะไรทํานองนะั้นเลยว่าไรครับจนก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆกลายเป็นงานพระราชพิธีของราชสำนักในวังหลวงโดยเขาได้คัดเลือกนักมวยปั้มจากกองทัพมาสู้กันครับโดยคัดจากนักสู้ในสมัยก่อนเช่นสมุไรของเหล่าโชกุนครับเพราะถือว่าเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเป็นตัวแทนมาสู้กันในพิธีซูโมโน่นี้นั่นเลยเป็นเหตุผลที่มาที่ไปของการไว้ทรงผมที่เรียกว่าจนมาเกะ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซูโม,โม่ในอดีตนะครับเพื่อจะได้คงสืบทอดประเพณีไว้ให้เหมือนกับต้นฉบับได้มากที่สุดและด้วยความที่เป็นกีฬาโบราณนะครับได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิชินโตก็เลยทําให้ซูโม่นั้นจึงมีพิธ,ธีและธรรมเนียมประเพณีมากมายนักซูโม่ก็จะต้องรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดราวกับเป็นหนึ่งในนักบวชของศาสนาก็วาา่าได้แหมฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึก เลื่อมสายแล้วก็ศรัทธาขึ้นมานะครับพวกเขาจะต้องสวมใส่ชุดยุกตะในที่สาธารณะอยู่เสมอและในขณะที่ให้สัมภาษณ์นะครับ ออกทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องวางตัวด้วยการพูดสุภาพเรียบร้อยจะไม่มีการข่มขวัญคู่ต่อสู้เหมือนนักมวยที่เรามักจะเห็นหรือการทำท่าแบบยื่นมือเอาหมัดใส่ปลายคางกันที่เราเห็นในมวยสากลน,นะครับแม้ในขณะช่วงการแข่งขันก็แล้วแต่ก็จะไม่มีการพูดข่มขวัญคู่ต่อสู้ในขณะแข่งขันหรือว่ายั่วยุกันแต่อย่างใดเลยซึ่งสถานะเช่นนี้เนี่ยทำให้พวกเขานะครับมักถูกข่มศีรษะ จากผู้คนในที่สาธารณะด้วยความเคารพราวกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกเรานั้นนับถือก็ว่าได้ครับกีฬาซูโมในอดีตนะครับเดิมทีอย่างที่บอกไปเกิดขึ้นเพื่อต้องการบูชาเทพเจ้าแต่ก็ได้ถูกพัฒนากลายเป็นเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่เจ้าขุนมูลนายในวังและก็ถูกพัฒนาต่อเนื่องจนกลายมาเป็นกีฬาอาชีพครับต้องเล่าว่าในอดีตผู้ที่เล่นกีฬาซูโมไม่ได้มีน้ําหนักตัวที่ใหญ่เหมือนอย่างในปัจจุบันนะครับและซูโมก็ไม่ได้มีการ จำกัดน้ำหนักในการแข่งขันนั่นหมายความว่าคุณจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็สามารถแข่งขันกีฬานี้ได้หมดเลยโดยไม่มีข้อจํากัดเ,เรื่องของขนาดตัวเข้ามาแล้วผมก็เคยเห็นนะครับว่ามีคนตัวที่เล็กกว่าคนตัวใหญ่มากๆเนี่ยล้มชนะมาแล้วนะครับโอ้โหผมก็งงเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยขนาดตัวมันไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันจริงๆครับแต่ถ้าว่าในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่เข้าแข่งขันกีฬาซูโม่มักจะมีน้ําหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมขึ้นไป เพราะพวกเขาเชื่อนะครับว่าน้ำหนักตัวที่มากขึ้นเนี่ยจะทําให้พวกเขาแข็งแกร่งมากขึ้นยิ่งหนักมากเท่าไหร่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่สามารถผลักเขาหรือดันให้เขาล้มลงได้อย่างแน่นอนครับและนักซูโม,โม่นะครับที่ตัวใหญ่มากๆเนี่ยในสายตาบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณอ้วนหรือเปล่ามีแต่ไขมันแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเหล่านั้นคือกล้ามเนื้อครับที่ผสมประสานไว้ด้วยไขยมันเข้าด้วยกันและนักซูโม่เนี่ยก็จะมีการกินเยอะมากๆในแต่ละวันครับ เออคือเขาพูดว่ากินกันเป็นกละมังก็ว่าได้แล้วก็จะได้ฝึกฝนอย่างหนักมากๆทําให้ตัวเองนั้นแข็งแรงตัวใหญ่แล้วก็มีรากฐานที่มั่นคงในการต่อสู้กับคู่แข่งเพื่อไม่ให้ถูกผลักล้มจนแพ้ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กับพละกกาลังเทคนิคที่จะล้มคู่ต่อสู้ไ,ได้ก่อนการแข่งขันนะครับซูโมโจะคล้ายๆกับมวยไทยบ้านเราจะมีพิธีกรรมก่อนเร,เริ่มการแข่งขันเช่นการกำเกลือครับมาโรยลงกับพื้น เป็นสัญลักษณ์นะครับว่าพวกเขาจะต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสเหมือนด่งเกลือที่โรยลงไปยังไงอย่างนั้นเลยครับหลังจากนั้นครับจะยกขาทีละข้างให้สูงที่สุดเพื่อกระทึบลงพื้นให้ดังๆครับเพื่อเป็นการข่มขวัญคู่ต่อสู้ให้ดูน่าเกรงขามจากนั้นเนี่ยทั้งคู่จะค่อยๆนั่งยองๆจ้องหน้าคู่ต่อสู้กำหมัดลงพื้นเล็กน้อยครับอยู่ในท่าเตรียมพุ่งชนเข้าใส่กันและรอฟังกรรมการให้สัญญ,ญาณ และเมื่อกรรมการดูว่าทั้งคู่พร้อมที่จะสู้กันอย่างเต็มที่แล้วกกรรมการครับจะให้สัญญาณเริ่มการแข่งขันทั้งคู่ก็จะพุ่งเข้าสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตก็ว่าได้จนบางครั้งครับก็จะเกิดการกระแทกกันของตัวครับดังสนั่นวันไหวเลยก็ว่าได้ครับและบางครั้งก็เกิดอุบัติเหตุหัวชนกันจนหัวแตกคิ้วแตกก็มีเกิดขึ้นบ่อยไปครับ คราวนี้เรามาฟังเรื่องของกฎกติกาการแข่งขันกันบ้างจะต้องทําให้คู่ต่อสู้ก้าวขาหรือก้าวเท้าออกจากนอกวงกลมไม่ได้เรียกว่าโยริกิริครับหรืออนุญาตให้ฝ่าเท้าสองข้างคืออวัยวะเดียวครับที่สามารถสัมผัสพื้นได้เท่านั้นนอกเหนือจากนี้เนี่ยการที่ทําให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคู่ต่อสู้สัมผัสพื้นเช่นมือเอื้อมลงไปแตะพื้นล้มลงหรือว่านั่งลงไปที่พื้นนะครับก็จะถือว่าแพ้โดยทันที ข้อห้ามในการแข่งขันก็คือห้ามโจมตีต่ํากว่าเอวลงไปหรือว่าอวัยวะเพศก็ห้ามเลยนะครับประเด็นองนี้การแข่งขันนะครับจะไม่ได้มีการกําหนดเวลาเกิดขึ้นแต่ทุกคนจะต้องล้มคู่ต่อสู้ให้เร็วที่สุดและหากทั้งสองฝ่ายนะครับเกิดอาการเหนื่อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการเกาะกันครับเพื่อพักหายใจสักหนึ่งหนึ่งสองวิห้าวิบ้างครับแล้วก็พอเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเนี่ยก็จะกลับมาลุยกันต่อ แล้วเขาบอกว่าเทคนิคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นได้บ่อยในมวยสากลนะครับเมื่อคู่แข่งเนี่ยเหนื่อยหรือเสียปรยียบเขาก็จะมีการวิ่งเข้ามากอดกันเพื่อพักหายใจเหมือนที่เราเคยเห็นในเวทีมวยอะไรอย่างนั้นเลยการแข่งขันซูโม่ครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เวลากันไม่ถึง3นาทีก็มักจะรู้ผลแพ้ชนะแล้วเป็นการต่อสู้ที่เร็วมากห้ามกระพริบตาเลยอาจจะพลาดช็อตเด็ดไปก็ว่าได้ครับ ลักษณะการแต่งกายของชุดซูโม่ที่นิยมใส่กันจะเป็นผ้าคาดเอวอย่างเดียวที่เรียกว่ามาวาชิหรือเข็มขัดคาดเอวที่ปิดอวัยวะเพศไว้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าให้ลองจินตนาการภาพว่าใส่เสื้อผ้าอื่นๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนให้โดนดึงให้ล้มหรือกระชากผลักให้ล้มได้โดยง่ายครับและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนักซูโม่เขาจะมีพกเครื่องราง ห้อยไว้บริเวณเข็มขัดซ่อนไว้อีกด้วยครับเขามีความเชื่อว่าจะสามารถป้องกันคุณใส่ได้อีกด้วยครับส่วนสนามการแข่งขันซูโม่นั้นเป็นเวทีที่จะมีฐานเป็นไม้นะครับแล้วก็จะมีการสร้างสนามแข่งขันขึ้นมาด้วยการนำดินเหนียวผสมทรายแล้วก็ฟางข้าวบีบอัดให้ขึ้นสูงจากพื้นนะครับ แล้วก็จะมีการกั้นพื้นที่เป็นลักษณะวงกลมที่เรียกว่าโดเคียวก็จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ4เมตรซึ่งพื้นที่ทั้งหมดบนเวทีก็จะประมาณ16ตารางเมตรลองนึกภาพตามน,นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเลยเนาะสำหรับนักกีฬาซูโมตู้ใหญ่ๆ2คนยืนอยู่บนนั้นและตรงกลางวงกลมนะครับจะมีเส้นสีขาวจํานวน2เส้นตีไว้ให้กับนักกีฬาซูโมเนี่ยยืนอยู่ด้านหลังเส้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การแข่งขัน,นครับ บนเวทีนะครับก็จะมีกรรมการคอยดูสังเกตการอยู่หนึ่งคนรอบๆเวทีก็จะมีกรรมการอีก5้าคนคอยช่วยกันดูตัดสินนะครับหลายคนคงไม่ทราบนะครับว่าท่าต่อสู้ของซูโม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีมากถึง70ท่าด้วยกันโอ้โหเยอะมากทีเดียวผมนี่เวลาที่คนดูไม่เป็นมองผ่านๆก็จะเ๊ะเขาก็แค่ผักๆก,กันไม่น่าเชื่อว่าจะมีท่าเยอะมากขนาดนี้และเมื่อการแข่งขันจบลงแล้วผู้ชนะต้องมาสาธิตให้ดูด้วยนะครับว่า เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเขาได้ใช้ท่าไหนในการเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ผู้ชมในสนามเข้าใจถึงการดูซูโม่มากยิ่งขึ้นครับการแข่งขันต่อปีจะมีนักซูโม่เข้าแข่งขันไม่เกิน600คนจะแข่งขันกันปีละ6ครั้งครั้งละ15วันแข่งขันต่อเนื่องกันทุกวันเลยวันละหนึ่งแมตส์สำหรับผู้เข้าแข่งขันหนึ่งคนนะครับแล้วมาดูว่าคนที่สามารถชนะ ได้มากที่สุดภายใน15วันก็จะเป็นผู้ชนะหรือเป็นแชมป์แชมป์เขาจะได้รับถ้วยรางวัลจากจักรพัิครับรวมถึงของรางวัลเป็นเนื้อวัวชั้นดีโอ้โหผมนึกถึงมัตส,สึสกะนะที่แบบย่างหัวหอมหอมอร่อยๆนะทานกับข้าวสารนะครับที่เขาจะให้ในปริมาณที่เขาบอกว่าเลี้ยงคนในค่ายตลอด1ปีในสังกัดได้เลยทีเดียวครับ นักซูโม่เนี่ยก็จะมีการแบ่งระดับชั้นนะครับคล้ายๆกับเทควันโดที่มีสายคัดเอวก็ว่าได้ซูโม่เนี่ยเขาจะมีแบ่งด้วยกันถึง10ชั้นเยอะมากเลยครับและผู้ที่ได้เข้าสู่ระดับอาชีพจะต้องอยู่ในระดับ5หรือว่าดีบิชั่น5ขึ้นไปแล้วจะเรียกว่าจูเรียวจะได้รับการรับรองเป็นเงินเดือนจากสมาคมซูโม,โม่แต่ว่าถ้าเป็นซูโม่ระดับสูงมากๆเนี่ยจะได้เงินเดือนมากสุดสูงถึง3ล้านเยนโอ้โห ถ้า3ล้านเยนเนี่ยผมตีให้ฟังเป็นเงินไทยะครก็เกือบ9 0 0 0แสนบาทเลยครับเขาเรียกว่าตำแหน่งนี้ว่าโยโกซุนะก็คืออยู่อันดับท็อปๆต้นๆเลยมีทั้งเงินรางวัลโบนัสรายได้จากสปอนเซอร์เพิ่มเข้ามานะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่รายได้ดีมากๆแต่วงเล็บนะครับก็ต้องอยู่ในระดับท็อปของวงการซูโมโให้ได้ก่อนนะ แต่ทว่าช่วงหลังกีฬานี้นะครับผู้ที่อยู่ในตำแหน่งโยโกสุนะที่ผมบอกว่าเป็นระดับท็อปๆเนี่ยเจคนล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้นเป็นชาวยุโรปอเมริกาส,ส่วนใหญ่เพราะเขาจะได้เปรียบในเรื่องของสรีระร่างกายจนทางสมาคมญี่ปุ่นเนี่ยของสูโมโญี่ปุ่นเขาก็เริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้การแข่งขันเป็นต่อไปเรื่อยๆแล้วโยโกสุนะมีแต่ชาวต่างชาติเนี่ย ซูโม่ในญี่ปุ่นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องออกมาตั้งกฎขึ้นใหม่ครับว่าการแข่งขันซูโม่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอเ็นต์เท่านั้นเป็นลูกครึ่งที่มีสัญชาติญี่ปุ่นก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้นะครับเพราะต้องเกิดและโตพ่อแม่เป็นคนญี่ปุ่นร้อยเปเซ็นต์เท่านั้นครับตั้งใจเพื่อเป็นเจตนาในการสืบทอดกีฬาที่มีประเพณีและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นโดยคนญี่ปุ่นแท้ๆสืบไปครับ คราวนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องราวเกล็ดหน้าเศร้าของนักซูโม่ก็มีนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยจะถูกสั่งห้ามขับรถครับหลายคงคุณงงว่าทําไมล่ะเหตุผลครับทางสรีระร่างกายที่อาจจะทําให้นักซูโม่จับพวงมาลัยไม่ถึงครับลองนึกภาพตามนะครับคนที่มีน้ําหนักมากๆแล้วก็จะมีพุงที่จะค่อนข้างใหญ่แล้วยื่นออกมาเนี่ย การที่แขนนะครับจะเอื้อมไปจับพวงมาลัยแล้วสาววงเลี้ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงครับเขาก็เลยออกกฎมาว่าคนที่มีนักซูโม่เนี่ยห้ามขับรถเลยน่าเศร้ามากๆครับฟังเรื่องนี้แล้วไม่ตลกเลยนะครับและถ้าหากเป็นนักซูโม่ที่เก่งๆเนี่ยก็อาจจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ด้วยการมีเงินมากพอในการจ้างคนขับรถขับรถให้ครับที่ยิ่งไปกว่านั้นครับพวกเขายังถูกห้ามใช้โทรศัพท์มือถือและห้ามการมีแฟนอีกด้วยแล้วนักซูโม่ส่วนใหญ่ก็โอ้โหอย่างที่เห็นก็คือเป็น ผู้ชายนะครับยิ่งเราโตขึ้นเราก็อาจจะอยากมีแฟนแต่พวกเขาที่ห้ามให้ไม่ให้มีแฟนเนี่ยเพราะเขาต้องการให้คนที่มีแฟนได้หรือว่ามีครอบครัวได้ต้องอยู่ในอันดับด i วิชั่น2ก็คือสูงขึ้นไปพวกเขาจะต้องถูกเก็บตัวในโรงฝึกเท่านั้นเพื่อให้มีสมาธิกับซูโมโอ,อย่างจริงจังและเนื่องจากผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ในโรงฝึกอย่างที่บอกครับสถานที่ ลงฝึกเขาหรือว่านักซูโม่เนี่ยก็จะเหมือนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลยก็ว่าได้ถ้าพวกเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปอย่างที่ผมบอกไปเช่นการแต่งงานออกไปมีชีวิตอยู่ข้างนอกเป็นครอบครัวของตัวเองพวกเขาจะต้องทำหนึ่งอย่างก็คือประสบความสำเร็จในอาชีพซูโมโ่ขึ้นไปอยู่ในดีวิชั่น2ให้ได้ครับและที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือถ้าหาพวกเขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วและเกิดบาดเจ็บหรือผลงานย่ำแย่ลงพวกเขา ถ้าตกชั้นลงมาจากดิวิชั่น2จะต้องเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านและแยกออกมาจากครอบครัวตัวเองแล้วกลับมาอยู่ที่โรงฝึกตามเดิมครับโอ้โหแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างเศร้าสุดๆเลยแหละครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ากีฬาซูโม่เนี่ยกว่าที่จะประสบความสําเร็จขึ้นมาได้พวกเขาต้องแลกกับอะไรมาบ้างกว่าที่จะอดทนฝึกฝนให้เก่งขึ้นมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจริงๆฟังดูแล้วก็หนักมากเลยทีเดียวนะครับที่จะประสบความสําเร็จกับอาชีพซูโม่แต่ถ้านึกดูดีๆเนี่ย มันก็คงเหมือนกับทุกอาชีพบนโลกใบนี้แหละครับและก็ทุกชีวิตกว่าที่เราจะประสบความสําเร็จได้ยบางครั้งเราก็ต้องทํางานหนักมากกว่าคนอื่นๆหลายเท่าทุ่มเทามากกว่าคนอื่นๆเป็นเท่าตัวต้องใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็บวกกับความรักความทุ่มเทแลกกับทั้งเวลาชีวิตความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะตามความฝันของตัวเองครับเหมือนดังเช่นนักกีฬาโูโมโที่กว่าที่พวกเขาจะก้าวขึ้นมาอยู่อันดับท็อปๆได้ ผมโจยี่เนี่ยฟังเรื่องราวแล้วก็คารวะด้วยหัวใจเลยครับนักสู้แห่งแดนประดิษฐ์นักสูโมไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่ต้องแข็งแรงยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยก็คือหัวใจที่ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหากเราไม่ลงมือพยายามนะครับทุกคนและแลกมันมาด้วยหยาดเหงื่อแห่งความทุ่มเทสําหรับวันนี้ผมโจอี้ชัยุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ m i s s i o n to Pluto Podcast let's get out of your orbit ปอ j เจอ n ี่ที่ไหนมีกีฬาที่นั่นมีวัฒนธรรม